เจอกันแล้วก็เจอพี่มีใช่พี่ลิงนะนิชนีนิชนีและพิธีกรคู่ของผมไปไหนพี่ลิงทำงานเป็นกะอีกแล้วหมายถึงว่าเป็นกะเช้ากะเย็นเกษียณไปแล้วนะฮะหนูอยู่รายการอะไรคะ I can see your voice Thailand แน่ใจว่าไม่ใช่คนอวดผีเราถึงจุดนี้แล้วจริงๆหรือเปล่าถูกต้องเรามาถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับเราบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีความสามารถทางดนตรีครับต้องอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้ววันนี้เอาสายไสยศาสตร์มาอยู่ตรงหน้าครับคุณเจนคุณมาจับพี่ปองหรอครับไม่ใช่ค่ะต้องมองเข้าไปในตาเขาค่ะเราสามารถสัมผัสได้ถูกไหมฮะสัมผัสได้ขอลองสัมผัสได้ไหมฮะกระบังลมเป็นที่มาของเสียงยอดคุณภาพอ่ะนี่คือคุณภาพของจริงเลยขอบพระคุณค่ะไม่ตกเลยอ่ะใช่หนูฟังตั้งแต่หนูแบบตัวเท่านี้ขวัญใจเมียหลวงทั่วประเทศฮะชอบมากชอบพี่ปานมากจริงทุกเพลงของพี่ปานร้องได้หมดเลยคือจริงๆชอบมากจริงแล้วไปตบใครหรือเปล่าไม่เคยตบค่ะเพราะหนูคือเมียหลวงไม่ใช่เมียน้อยเมียหลวงเราต้องยืนนิ่งๆสวยๆราดแชมเปญอย่างเดียวไม่ต้องตบค่ะพี่ใครเสียงเพราะใครเสียงเปียนเราดูยังไงพี่ปานไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะไม่ร้องเพลงก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรู้ทุกอย่างนะเหมือนกันเขาไม่ได้หลอกด่าพิธีกรใช่ไหมไม่กระเดาเหมือนกันเดาเหมือนกันเดาเหมือนกันเชื่อใจนักสืบคนไหนคนไหนเชื่อใจได้บ้างพี่ป๋องเนี่ยเราตัดไปก่อนทำไมอะครับพี่ป๋องเชื่อใจได้แม่แพทจ้ะวิเคราะห์ฟิลเมียหลวงอ้าวไม่ได้เคยเป็นเมียหลวงวิเคราะห์ฟิลเมียน้อยไม่เคยเป็นเมียหลวงตอนนี้เป็นอย่างเดียวเมียเก่าแทงตัวเองแทงตัวเองเลยแอนเจ็บร้ายหน่อยท้อเล่นเองเจ็บเองโอ้ยดราม่าด้วยท้อไหนคนที่ไม่เคยเป็นเมียใครเลยปลอบซะด้วยโอ้ยเจ็บใครๆก็บอกว่าหนูหน้าหวานเหมือนไอติมถ้าไม่เชื่อพี่ดิมลองมาชิมดูได้นะคะเอ้ยไอ้น้องเอ้ยชวนผิดคนแล้วเว้ยเสือไอ้นี่เสือตัวจริงไม่อยากจะพูดเจนครับพี่ดิมครับครับก็อยากจะชิมอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องเสียงฮะเรื่องที่ยืนงงเพราะหลงทางแต่ที่ยืนข้างๆเพราะหลงเธอเปิดมาออกมาแล้วปานครับครับถ้าลองอาราบิก้าแล้วมันไม่อร่อยลองมาชิมบาริสต้าสักหน่อยนะครับโอ้โหชงแล้วใครอยากชิมบาริสต้าปะแพทเอาปะมวนท้องเลยค่ะพี่ยังไม่ทันได้กินเลยหิวเธอกินไม่ได้เธอแพ้คาเฟอีนอ้าวทำไมอ่ะตัดบทน้องเป็นยังไงแพทเพราะค่ะเหตุผลเดี๋ยวเหตุผลเธอให้ข้อมูลนิดนึงสิแพทเสียงที่เขาปล่อยออกมามันพุ่งมากเลยโอ้ยเข้าหน้าพี่ป๋องเลยยายเต็มหน้าคุณหมดแล้วเนี่ยไอ้พุ่งโอ้โหถ้าซักผ้าต้องขยี้อ่ะถ้าอยู่กับพี่ต้องขย่ำเฮ้ยวันนี้ท่านมาเว้ยมาจะเอาเอาตรงเลยมากูหิวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินครับไม่มีอะไรคนจริง2020